ณอ๋อธนกฤตเจนครองธรรมนะครับภาคนี้ก็จะเป็นโคโกโร่เหมือนเดิมแล้วก็รำใหม่ตัวหนึ่งนะครับเบิร์ดปักภูมิครับพี่รับบทเป็นอากาอิแล้วก็รับบทเป็นดร.อักษาครับพี่แมนพงเทพนะครับผมภาคเป็นมิซุฮิโกะน่าจะเป็นความผูกพันซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้มีมานานหลายสิบปีมีคนติดตามมาเรื่อยๆน่าจะเป็นที่เนื้อเรื่องที่ผูกมีความซับซ้อนเนื้อเรื่องซึ่งมีการวางพล็อตที่ดีมีการทำให้คนติดตามดูจะรู้ว่าจะไขคดียังไงแง่คิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการที่เราสูญเสียอะไรหรือว่าคนมาทำผิดกับเราเราก็อย่าไปใช้อารมณ์กฎหมายบ้านเมืองมีขื่อมีแปรเราต้องทำตามกระบวนยุติธรรมดีกว่าคือเราพากมาเยอะเอาเป็นอันนี้เลยดีกว่ามูฟวี่ที่พากไปแล้วตะกี้เป็นเรื่องของการไล่ล่าการช่วยเหลือมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีอุปกรณ์มากมายแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้วยผมว่าน่าจะสนุกมากๆเลยดีใจครับที่ได้กลับมาพากเป็นมิซุฮิโกะอีกครั้งในรอบ13ปีชวนตัวเองเลยโมริโคโกโร่แต่ว่าอาจจะเล่นน้ำนิดนึงแต่อาจจะดื่มเยอะหน่อย เชิญแก๊งเด็กดีกว่าครับอยากเชิญแก๊งเยาวชนของเราครับผมไปเล่นน้ำด้วยกันกับดร.อักษะครับเพราะว่าแก๊งนี้ไปที่ไหนก็มีความสนุกสนานขอเลือกฝั่งตำรวจดีกว่ามีตำรวจที่เก่งๆมากมายอยู่ในเรื่องเนาะยังไงซะเขาก็ต้องพึ่งพาคนนั้นอยู่ดีแหละเพราะเป็นพระเอกมากฝากเชิญชวนนะครับเป็นไฟของอากาอิชุยจินะครับมาดูโคนันมูฟวี่26มนุษย์จะอยู่ใต้น้ำทมิฬรับรองว่าแฟนๆจะได้รับชมอากาอิอย่างจุใจแน่นอนสวัสดีครับผมมิซุฮิโกะครับขอแฟนๆโคนันมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีความสุขตลอดปีและอย่าลืมมาดูยอดนักสืบจิ๋วโคนัน The Movie มนุษย์จะอยู่ใต้น้ำทมิฬรอบพิเศษดูก่อนใคร 19-23 เมษายนนี้โรงภาพยนตร์ FF World Cinema Central World